ไอ้ขวดสวัสดีครับวันนี้พวกเราก็จะมาทำคลิปปลูกต้นไม้กันนะครับอ่ะมึงจะซื้อก่อนมึงจะเอาไม้นิ่งก็คนนั่นอยู่ก่อนอื่นแล้วก็ต้องเตรียมดินก่อนนี่นะครับชูชูทำได้กับใจอ่ะลูกเอามีดมาก็ได้เดินนะเดี๋ยวมีดสวัสดีค่ะทุกคนต่อไปต้นน้ำก็แยกกระถางออกมาแยกกระถางเดี๋ยวพ่อหอมเป็นคนตัดนะแต่แม่จะเป็นคนเทตัดจะให้ขาดออกจากกันเวลาเก็บขยะมันจะได้ง่ายค่ะมาหนึ่งครับลูกสวัสดีผู้ชมไหมลูกสีสวัสดีไปแล้วไม่ใช่หรือมาม่านินล่ะไม่เป็นไรสวัสดีก็มันสนุกมากนี่วันนี้เราจะไปปลูกต้นอะไรมีต้นใบเตยน้ำใบเตยนี่คือต้นใบเตยก็หอมชอบกินน้ำใบเตยหรอมันก็อย่างนี้แหละแล้วก็แต่ว่าเราจะปลูกคาวไว้ทำกับข้าวเอ้าต้นเจ้างานเนี่ยมันเจ้าอะไรล่ะก็เหมือนก็เหมือนกับต้นอะไรก็ไม่รู้ป้าป้าต้นอะไรพยุงต้นพยุงซื้อมาแล้วจะทำไว้แล้วก็มันก็เหมือนยางนาแล้วก็ต้นยางนาโอเคขอไปหาขวดครับผมถุงที่เท่าไหร่แล้วคะหมอหมาถุงที่3ถุงที่ไม่หรอกมันก็อย่างนี้แหละเพราะตอนนี้ถุงที่4แถวเนี้ยมันก็เลิกไปหลายเจ้าต้องออกไปบ้านนอกกันมันก็ไปทำมาบ้านใครบ้านมันไม่ต้องหรอกไม่ต้องเอาพวกมาไม่ใช่ใหญ่ไม่ใช่เจ้าใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าใหญ่ขุดเป็นลูกเลยเอามือขุดจะทำไหมกรีดให้มันต้นน้ำต้นน้ำขุดหลุมเรียบร้อยใช่ไหมเดี๋ยวกระถางนี้เสร็จแล้ว
เลื่อนมาตรงนี้นี่คือต้นที่1ของเราต้นที่4ใบเตยใช่คะใบเตยต้นใบเตยอ่ะขุดหลุมเลยข้าวหอมเอาดินมากรบปิดด้วยแล้วแม่ปุ๋ยไปใส่ไหมคะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะใบเตยป๊าไปยกดินมาให้ด้วยเดี๋ยวไปยกดินมาให้เองโอ้ยต้นเตยคอหักพอดีพี่ว้าวตายแล้วใบเตยตายพอดีเพราะต้นไม้มีนักโทษป๊าไปไหนตายมาไหนเอามาแค่ถุงเดียวนะคะใบเตยตายไม่ตายเตยไม่ตายค่ะไม่ตายว้าวเอาใส่ไปเลยค่ะนั่นถุงมะพร้าวข้าวหอมเลื่อนไปนู่นเลยต้นนี้เสร็จแล้วอย่าไปกระเซาเย้าแย่กับมันน่ะต้นต่อไปจะปลูกต้นอะไรตีเอาต้นน้ำเอาดินเอาดินปิดก่อนขุดหลุมก่อนนะคะมาม่าดินปิดให้หน่อยนี่เอาต้นใบแดงๆก่อนลูกใบแดงๆเพราะว่าอะไรจะไปสวรรค์นะคะต้นแดงๆคือต้นที่จะไปสวรรค์หอมปั๊บหอมเบาๆลูกอย่างนั้นมันจะตายต้นนะถอยมานี่เดี๋ยวหอมมาให้มีเลยให้มีเลยมันต้นแตกข้าวหอมต้องใช้กันใจตัดค่ะขอกันไกลหน่อยมามันโอ้ยรักต้นนั้นใส่ลงไปเลยค่ะพี่ไหนๆขอดูหน่อยสิอ่ะเอากันไกลไปทำอะไรคะต้นน้ำขอกันไกลไปทำอะไรคะมามันเองค่ะใส่ปุ๋ยเลยใส่ดินทับยังนี่ค่ะใส่ดินทับลงไปสิคะนะเก็บกันน้องใจเย็นๆค่ะทำอะไรใจเย็นๆไม่ต้องรีบตัดลงไปมามันนิ่มเสร็จแล้วค่ะยกเสร็จแล้วก็เลื่อนไปเอากระถางใหม่มาเดี๋ยวใส่ดินเองเทลงไปหมดถุงเลยเหรอใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวมันไม่พอเราก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็มาลดข้าวหอมพอแล้วลูกมันปีต้นไม้แม่พอค่ะไปเอาขุยมะพร้าวมาเถอะต้นน้ำลดน้ำต้นไม้เลยอ่ะหอมมานี่โยกโรยบนเลยนะโรยบนทุกกระถางค่ะแค่ปิดหน้าดินนะไม่โรยจนท่วมลดน้ำต้นไม้เลยคนละใช้ไม้ล้วงเลยได้ไหมคะได้ค่ะเชิญเลยค่ะคุมข้างบนไว้ไปเอาต้นละเท่านี้ไปเลยระหว่างที่ต้นน้ำลดมามีจะกดให้มันแน่นๆนะต้นน่ะข้าวหอมใส่ลงมาใส่ไปเลยใส่กระถางไหนก่อนเลยก็ได้นี่นะคะมามินช่วยเปิดแรงหน่อยได้ไหมไม่เปิดแรงค่ะเดี๋ยวต้นไม้ช้ำช้ำหมายถึงแบบไม้ค่อยๆรดใจเย็นๆเดี๋ยวต้นไม้มันเพิ่งจะย้ายบ้านมาต้นไ
องปรับตัวก่อนนะคะใช่ต้องปรับตัวพอแล้วค่ะก็หอมต้นต่อไปค่ะโอ้ต้นน้ำได้แต่ชุบน้ำรดให้ชุ่มนะคะใบเตยได้กินของที่ทำมาจากน้ำใบเตยเดี๋ยวพอมันโตนะเราก็ไปลงเด็ดใบเตยมาทำน้ำใบเตยหอมๆเดี๋ยวเอามาทำขนมชั้นก็ได้เห็นไหมรอข้าวมาม่าหนึ่งเสร็จแล้วก็น้ำอันนี้ก็ชิมแล้วนะต้นน้ำทำท่าเหมือนจะฉี่เลยค่ะเดี๋ยวต้นน้ำฉี่ให้ดูเลยเดี๋ยวพอไอ้นั่นเสร็จมามีจะเป็นคนใส่ปุ๋ยขี้ไก่แอะขี้ไก่บ้านเราเลี้ยงไก่แล้วก็เอาขี้ไก่มาทำปุ๋ยกันขี้วัวทำเป็นปุ๋ยได้หรอคะหม่าม้านี่ขี้วัวก็ทำเป็นปุ๋ยได้มันไม่เหม็นหรอคะมันก็เอาแล้วก็ขี้ที่มันแห้งแล้วสิคะหอมเทดีๆมันคงเลิศเถอะพี่ควายก็เอามาทำปุ๋ยได้นะคะตัวนี้ออกตัวนี้ลดไปแล้วใส่ปุ๋ยที่ไก่แล้วรดน้ำอีกทีนึงก็ครบตรงว่านี่โอเคคล้องมาม้านินค่ะทุกคนคะตอนนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนเราก็ทำการปลูกทำต้นไม้เรียบร้อยแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปก่อนใบเตยโตก็ได้นะคะคลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปทำน้ำใบเตยน้ำใบเตยออร์แกนิกไม่ใส่ปุ๋ยเคมีโอเคค่ะต้นน้ำบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดไลค์ให้ทุกคนด้วยนะคะติดตามด้วยนะคะ